การเติมน้ำตู้สมาร์ทเทอร่านะครับวิธีสังเกตว่าเราจะเริ่มเติมได้เมื่อไหร่นะครับก็คือสังเกตจากปริมาณน้ำตรงระดับน้ำตรงนี้ถ้าต่ำกว่าปริมาณที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งลงมาสักประมาณเซนหนึ่งแต่ไม่ถึงกับจนแห้งขอดแล้วหมดแทงนะครับเพราะว่ากรณีนั้นจะเสี่ยงต่อปั๊มเสียหายได้นะครับระยะยาวนะครับพอต่ำกว่าครึ่งหนึ่งลงมาเนี่ยสักเซนหนึ่งเราก็เริ่มเติมกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่เวลาที่ผมเติมอ่ะผมจะแนะนำลูกค้าทุกคนที่เติมก็คือจะไม่ให้เติมถึงขั้นเต็มเพราะถ้าเต็มเนี่ยปริมาณน้ำที่มีอยู่ในตู้ที่ขังอยู่ในดินตอนนี้เขาจะค่อยๆเดนทีละนิดถ้าเต็มเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อน้ำรั่วน้ำซึมได้นะครับออกมาจากด้านหลังของตู้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเซฟไว้สักนิดนึงก็ให้มีพื้นที่เหลือนะครับไม่ต้องเต็มมากลงมาสักประมาณเซนนึงก็ได้หรือว่า 0.5 เซนก็ได้ครับกะเอานะครับประมาณนี้คราวนี้น้ำที่ใช้นะครับสามารถใช้น้ำประปาได้แต่ถ้าเป็นน้ำกรองได้ก็จะดีมากนะครับและไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องผสมปุ๋ยลงไปในน้ำนะครับวิธีการเติมน้ำก็เพียงแค่ดึงถาดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็หาผ้ารองไว้หน่อยที่ผมใช้ผ้ารองเพราะว่าการเวลาน้ำอาจจะกระเด็นหรือล้นถาดตัวนี้แล้วออกมาด้านข้างแล้วลงไปที่เฟอร์นิเจอร์นะครับให้หาผ้ารองไว้แล้วก็เทน้ำลงไปได้เลยแล้วก็ปิดถาดครับตัวอย่างปริมาณน้ำที่ผมเหลือทิ้งไว้นะครับไม่ให้เต็มถาดนะครับจะต่ำลงมาจากด้านบนสุดลงมาประมาณนี้ครับ1เซนการเช็ดและทำความสะอาดหน้าตู้อะคริลิกนะครับปกติแล้วเราจะเช็ดและทำความสะอาดสักขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าของผมมันจะทำอยู่มาอาทิตย์ละครั้งนะครับคราบน้ำทั้งหลายเนี่ยที่เกิดจากฝนตกนะครับพอเกาะนานๆไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคราบฝังแน่นนะครับพอมันเป็นวัสดุที่เป็นอะคริลิกเนี่ยมันก็อาจจะเช็ดขัดลำบากกว่ากระจกแล้วก็เกิดริ้วรอยง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทำสม่ำเสมอนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเปิดฝาตู้เพื่อที่จะเช็ดทำความสะอาดหน้าตู้นะครับผมก็จะมีเทคนิคนิดนึงก็คือว่าเวลาเราเปิดฝาขึ้นมานะครับมันอาจจะมีโอกาสที่มีหยดน้ำติดค้างอยู่บนฝาแล้วก็หยดเข้าเซ็นเซอร์นะครับผมก็จะแง้มนิดเดียวแล้วก็เอาผ้าเข้าไปรองไว้ก่อนแล้วก็เช็ดนะครับช่วงมันจะมีแนวน้ำแนวของหยดน้ำที่ตรงกับเซ็นเซอร์พอดีให้ระวังเรื่องนี้นะครับพอเราเช็ดปาดน้ำออกมาจากแนวนี้แล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็เปิดได้นะครับผ้าที่ผมจะเอามาใช้เช็ดหน้าตู้นะครับส่วนมากก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับหรือไม่ก็ทิชชู่ที่เป็นทิชชู่แผ่นหนาแบบนี้นะครับผมก็จะมาพับให้มันแบนราบไปกับมือนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปละกับต้นไม้นะครับวิธีเช็ดจะเป็นการเช็ดขึ้นหรือไม่ก็ลงทางใดทางหนึ่งนะครับเราจะไม่สะบัดมือซ้ายขวานะครับเพราะว่ามีโอกาสทำให้ต้นไม้เนี่ยหักแล้วก็ดึงรากเขาขึ้นมานะครับตู้ใครมีคราบตะไคร่เยอะแสดงว่าบริเวณนั้นแสงปริมาณแสงเยอะมากนะครับลองปรับดูครับวิธีการตัดแต่งต้นไม้นะครับโดยหลักๆแล้วจากร้าน Curve Studio เราก็จะใช้ไม้ที่เป็นจำพวกเฟิร์นนะครับซะส่วนมากแล้วก็เป็นบิโกเนียบ้างเฟิร์นเนี่ยเราจะตัดทั้งหมดทั้งกิ่งเขาเลยนะครับตัวอย่างนะครับเช่นเฟิร์นตัวนี้นะครับเราก็จะตัดกิ่งนี้นะครับอีกกิ่งนึงตัดที่ข้อข้างล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ในตู้นี้ทุกต้นนะครับผมก็จะตัดวิธีนี้หมดเลยนะฮะ
แล้วก็เอาไปปรับใช้กับตู้ของลูกค้าแต่ละท่านได้นะครับอันนี้เป็นเฟิร์นพลาสติกนะครับชื่อเฟิร์นพลาสติกเหมือนกิ่งนี้ไม่สวยละเพื่อตัดออกนะครับแบบนี้มาตัดของจริงเลยอย่างในตู้นี้ถ้าเห็นชัดเจนนะครับก็จะมีใบนี้ที่ไม่ค่อยสวยละผมก็จะลงไปให้สุดเลยหยิบออกมาได้เลยนะครับกรรไกรตัดใช้เป็นกรรไกรตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับหรือกรรไกรธรรมดาเลยก็ได้ครับกรรไกรจากกระดาษเล็กๆนะครับลงไปแล้วก็ข้อควรระวังนะครับพยายามอย่าให้กรรไกรหรืออุปกรณ์ที่เราใช้นะครับขูดกับหน้าตู้อะคริลิกเรานะครับวิธีการตัดแต่งก็จะประมาณนี้ครับ